เบื่อไหมครับกับอุปกรณ์แคปเจอร์จะจัดโต๊ะคอมทั้งทีสีดำๆน่าเบื่อนะครับนี่เลย Elgato Series Neo นะครับอุปกรณ์สตรีมมิ่งใหม่มาในสีแบบแบ๊วกรุบครับสีเบสหลักจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีการปรับแต่งสีแบบพาสเทลน่ารักได้ในหลายๆอุปกรณ์ด้วยเริ่มต้นการเอามาให้ดูกัน4ตัวแต่มันยังไม่ครบนะมันยังขาด Facecam Neo อยู่ตัวนึงก็เลยเอามาลองอันบ็อกซ์ให้ดูกันก่อนยั่วน้ำลายเพื่อนๆกันเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างแบ๊วแค่ไหนเดี๋ยวตามมาดูกันเลยสวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนณรงค์อินลุนนะครับแบ๊วกรุบกันนะฮะสำหรับอุปกรณ์สตรีมมิ่งจากเอลกาโตช่วงนี้เทรนด์แบบจัดโต๊ะคอมกำลังมาสายแบ๊วกรุบๆกันแบบนี้เลยเริ่มต้นกันนะครับจากขวามือของผมไปทางซ้ายมีอะไรบ้างตัวนี้ครับWave Neo ครับตัวไมโครโฟนใหม่มาในสไตล์แบบแคปซูลเป็นคอนเดนเซอร์สีขาวที่สำคัญไม่ได้มาแค่สีขาวสีเดียวด้วยตัวป๊อปฟิลเตอร์เปลี่ยนสีได้น่ารักมากสี5สีแบบพาสเทลเจ๋งสุดๆเลยหรือจะมาในรูปแบบการสตรีมมิ่งบางคนหน้ามืดหน้ามืดนี่ไม่ได้หมายความว่าร้อนแดดเป็นลมแดดฮิสโตกนะครับหน้ามืดหมายความว่าเวลาเราไลฟ์แล้วเนี่ยแสงมันไม่พอครับซึ่งเจ้านี่ช่วยได้ชื่อว่า Keylight Neo ไฟครับที่สามารถจ่ายไฟได้ผ่าน USB เสียบเข้าคอมปุ๊บติดปั๊บน่ารักใช้งานง่ายกันมากๆถัดมาก็จะมาใน Steam Deck Neo ครับอุปกรณ์เสริมสำหรับการสตรีมมิ่งและการทำงานด้วยใช้เป็นคีย์ลัดได้ใช้ปรับเสียงใช้เล่นเสียง DJ เสียงตลกโปกฮาต่างๆตบมุกต่างๆได้ดีมากและพัฒนามาใหม่โชว์เวลาได้ใส่หน้าได้ใส่สเตตัสได้อันนี้ดีมากจริงๆและน่ารักมากด้วยรวมถึงตัวสุดท้ายเลยอันนี้ก็จะมาเป็นตัวแคปเจอร์การ์ดซึ่งคุณสมบัติของมันไม่ใช่แค่เอามาแคปภาพอย่างเดียวครับเขาสามารถเป็นจอเสริมได้เฮ้ยงงดิจอเสริมคือยังไงมันสามารถเอามาต่อกับ iPad ได้เอาเครื่องเกมเอาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆมือถือต่างๆเสียบเข้ากับ iPad ขยายจอบน iPad และอัดไปได้ด้วยครับต้องบอกกันก่อนว่าวิดีโอนี้แอดบิ๊กยังไม่ได้ทำฟูลรีวิวนะยังขาดอีกหนึ่งอย่างก็คือ Facecam Neo นะครับเดี๋ยวรอมากันครบก่อนเดี๋ยวฟูลไลน์ให้ดูกันอีกหนึ่งครั้งแล้วกันแบบเน้นๆเต็มๆกันเลยอ่ะมาเริ่มกันที่ไมโครโฟนกันก่อนนะครับ Wave Neo ดีไซน์แบ๊วกรุบๆกันแบบนี้น่ารักทีเดียวเป็นยังไงล่ะหน้าตาของมันมาในกล่องที่เป็น sustainability กระดาษมาเลยนะครับพิมพ์มาแบบสีขาวดำเลยนะแต่ดูดีนะฮะดีไซน์ตั้งแต่หน้ากล่องก็บ่งบอกความน่ารักกันแล้วด้านข้างมีอะไรอีกบ้างล่ะเนี่ยตัวไมค์นะครับที่มีมาให้มีตัวฐานนะครับ desktop stand มีตัว extend pole นะครับก็คือแท่นที่สามารถขยายความสูงได้และก็มีสายอุปกรณ์ในกล่องจะมี4อย่างด้วยกันนะครับตัวไมค์ตัวนี้ครับจะเป็น condenser นะครับแบบแคปซูลนะจะวางแบบสั้นหรือวางแบบยาวก็ได้หรือจะเสียบขาไมค์ก็ได้เช่นกันแพ็คเกจมาในแบบที่ผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเอาด้านล่างออกก่อนนะครับอุ้ยนี่ไงสุดท้ายก็ต้องใช้ตัวช่วยอยู่ดีนี่เฮ้ยโอ้โหตื่นเต้นเลยอ่ะหุ้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะตัวนี้จะเป็นไมค์ในแบบขาวดำนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นป๊อปฟิลเตอร์เฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองมาใส่อุปกรณ์ต่างๆกันให้มันครบแล้วก็มาลองวางดูกันซิว่าเป็นยังไงโอ้ดูตัวสายดิฮะขาวจั่วมาแบบนี้เลยหัวเชื่อมต่อเฉพาะพิเศษมาแบบนี้ตัวฐานอู้เหล็กหนักเลยแล้วก็เป็นยางด้านล่างนะครับพิมพ์พวกเลเบลต่างๆมาแล้วก็ตัวรุ่นต่างๆมาไว้ด้านล่างเลยคู่มือความปลอดภัยแล้วก็นี่คู่มือครับพิมพ์มาในกล่องเลยก็ไม่ต้องกลัวกันว่าจะทำไม่เป็นนะฮะหลักๆก็จะเป็นวิธีการแนะนำขยายความสูงของตัวไมค์มาประกอบไมค์กันดีกว่าเริ่มที่ตัวไมค์นะครับตัวไมค์ตัวฐาน Extend นะเขามีมาให้ในแพ็คเกจเลยตัวฐานที่เป็นตัวฐานวางไมค์สำหรับวางบนโต๊ะปกติทั่วไปตัวสายสัญญาณนะครับแล้วก็จะมีนี่สกรูน็อตมา2ตัวสำหรับใส่ฐานทั่วไปกับตัวนี้เป็น Extend นะครับเริ่มต้นก็คือเอาตัวน็อตขยายเนี่ยหมุนเข้าไปก่อนฮะตึ๊บๆๆ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 
แถมมาให้เนี่ยใส่เข้าไปตรงๆเลยนี่นะครับ
หลังจากนั้นเราก็ยึดตัวนี้หมุน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 กันนะครับจนเข้าที่เข้าทางกายละกายละนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอึ๊บอึ๊บอึ๊บเย่เสร็จแล้วนี่ตัวใหม่ลักษณะก็จะประมาณนี้อันนี้คือแบบยาวนะแบบสั้นก็ดึงตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เสียบแทนที่ด้านล่างไมค์มันก็จะสั้นลงส่วนตัวสายไทป์ 4ครับเสียบเข้าด้านหลังของตัวไมโครโฟนได้เลยซึ่งก็จะมีช่องหูฟังไว้ด้านนี้ด้วยส่วนการใช้งานมิวไมค์ต่างๆกดตรงนี้กันได้เลยก็อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวลองเสียบสายดูกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงนะตอนเปิดไฟใช้งานกันแล้วไมโครโฟนเปิดใช้งานกันเรียบร้อยตึ้งนี่ไฟก็จะเป็นสีแดงนะครับเวลาแตะไปหนึ่งทีก็จะมิวแบบนี้กันเลยมาต่อที่ Keylight Neo กันตัวนี้ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะความสว่างสูงสุด 1,000 ลูเมนส์เมื่อต่ออะแดปเตอร์ชาร์จไฟ 12-15 วัตต์นะครับแต่ถ้าต่อเข้า PC เนี่ยถ้าเป็น USB-A 4.5 วัตต์จะได้400ลูเมนส์นะถ้าเป็น USB-C จะเป็น 7.5 วัตต์จะได้700ลูเมนส์นะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความต้องการในการใช้งานของเพื่อนๆแล้วกันว่าอยากจะได้สว่างแค่ไหนนะครับแพ็คเกจก็มาคล้ายๆกับตัวเว็บ Neo นะครับKeylight Neo หน้าตาก็คล้ายๆกับตัวเตาหมูกระทะนะฮะเตาไฟฟ้าแต่ไม่ใช่นะในแพ็คเกจมีอะไรบ้างครับมีตัว Keylight Neo มีตัวแท่นวางมีตัวสายนะครับสายก็จะเป็น2แบบนะเป็น USB-C to A กับ USB-A to A นะครับใช้ผ่านแอปพลิเคชันได้ต่อผ่าน Wi-Fi เพื่อปรับแต่งได้ด้วยนะมาดูว่าด้านในเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเรามีประสบการณ์แล้วจะไม่ดึงแล้วเราจะใช้คัตเตอร์กรีดเลยง่ายกว่าแกะกล่องกันมาเจอกับตัว Keylight นะครับ Keylight Neo เฮ้ยเหมือนจริงว่ะมีปุ่มหมุนด้วยเตาไฟฟ้าย่างหมูกระทะหรือเปล่าเนี่ยหมุนปรับความร้อนไม่ใช่นะมีแท่นวางตัวนี้มาด้วยนะครับยึดติดกับตัว Keylight ได้เลยนะที่เป็น Keylight Neo นะวางบนมอนิเตอร์วางบนโน้ตบุ๊กได้หรือจะยึดกับตัวขาจับก็ได้ผ่านหัว 1/4 นะตรงนี้มีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะแต่เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ด้านในก่อนว่าในแพ็คเกจมีอะไรอีกบ้างนี่ฮะอุปกรณ์มีมาให้เท่านี้นะครับประกอบไปด้วยคีย์ไลท์1และฐานวางที่เก็บสายด้านหลังนะครับแล้วก็สายอีก2เส้นในรูปแบบ USB Type A to Type C แล้วก็ตัว Extend เพิ่มความยาวนะครับก่อนที่จะไปประกอบติดตั้งกันมาดูนี่กันก่อนครับก็จะมีปุ่มอยู่ด้วยกัน4ปุ่มนะครับมีน็อบมีปุ่มเพิ่มลดตรงนี้แล้วก็ปุ่ม power เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละปุ่มเป็นยังไงกันส่วนด้านหลังเองเรียบๆแบบนี้เลยนะตัวฐานอย่างที่บอกไปแล้วก็หันวางประกอบเอาง่ายๆกันแบบนี้เลยเนาะเหมือนกล้องเว็บแคมเลยอะว่างั้นเถอะชึบหมุน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 อันนี้คือวางแบบปกตินะตั้งแบบนี้เลยเหมือนอะไรจานดาวเทียมรับสัญญาณทีวีดิจิตอลอะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมาลองเสียบสายดูซิว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะเสียบแบบ USB กันนี่ตรงนี้ก็เป็น USB-C อยู่ด้านบนซ่อนอยู่ข้างในช่องนี้ช่องนี้นะครับเสียบสายกันเข้าไปก่อนเลยโป๊ะและแน่นอนผมก็จะลากสายนี้ไปต่อยังเครื่องคอมพิวเตอร์วันนี้ใช้คุ้มเลยเว้ยเสียบสายเรียบร้อยมาลองดูซิว่าแต่ละปุ่มนั้นทำหน้าที่อะไรกันอุ้ยมาแล้ว1ทีนี่เปิดปิดนะครับปุ่มนี้ฮะมุมขวาบนเวลาถ้าจัดวางปกติจะหน้าตาอย่างนี้นะเป็นปุ่มเปิดปิดตรงนี้โลโก้สายลัดเขาก็จะเป็นนั่นแหละเปิดปิดตรงตัวเลยพอเปิดเสร็จแล้วน็อบตัวนี้ฮะทำอะไรได้เฮ้ยเพิ่มลดความสว่างได้ไม่ต้องเข้าแอปก็ใช้ได้เลยเฮ้ยดีว่ะส่วนปุ่มนี้ครับเครื่องหมาย1ขีดกับเครื่องหมาย2ขีดทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นพรีเซตที่เราสามารถเซตไว้ได้นะครับแต่หลักๆเลยถ้ากดจะเป็นอุณหภูมิของสีปรับเปลี่ยนกันได้นะสีขาวกับสีส้มแบบนี้นะครับวอร์มกับคูลต่างๆแล้วก็ชอบมากเลยอะความสว่างอะใช้ง่ายมากเลยเดี๋ยวลองเอามา2หน้าดูสิหล่อขึ้นไหมอันนี้แบบว่า
ธรรมดาหน่อยนะฮะเบาแสงลงมาหน่อยอันนี้สว่างโอ้เฮ้ยสว่างใช้ได้เหมือนกันนะเออดีว่ะเล็กดีใช้งานง่ายดีแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ผมต่อผ่านคอมพิวเตอร์นะครับยังไม่ได้ต่อผ่านตัวอะแดปเตอร์นะถ้าต่อผ่านอะแดปเตอร์จะสว่างกว่านี้อีกแสบตาสว่างกว่านี้เท่ากว่าเลยนะโอ้โหแจ๋วมากนะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนแล้วกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่มาในซีรีส์ Elgato Neo อ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันต่ออีกหนึ่งตัวครับต่อมา Stream Deck Neo กันบ้างสุดยอดแล้วตัวนี้เดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นดูหน้ากล่องก่อนก็จะมาในทรงแบบรีๆละจะไม่ใช่แบบเหลี่ยมๆแล้วนะบริเวณด้านหลังเองก็จะมีนี่ฮะเป็นปุ่มกด8ปุ่มนะครับมีตัวด้านล่างนะครับเป็น Multi Purpose Display แล้วก็เป็นปุ่มทัช2ฝั่งสำหรับเลื่อนใช้งานพรีเซตต่างๆกันได้เดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างแกะมันเลยวิสายค่อนข้างยาวแฮะอยู่ลึกเข้าไปด้านในเลยแล้วก็แพ็กเกจเขาก็ถ้าสังเกตดูนะมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นกระดาษแทบจะทั้งหมดเลยตัวห่อหุ้มแพ็กเกจแทบจะไม่มีตัวพลาสติกที่เป็นของสิ้นเปลืองมาเลยนะอุปกรณ์น่าจะหมดแล้วแหละมีเท่านี้เลยนะครับซึ่งนี่ฮะ Stream Deck Neo 1 2 3 4 5 6 7 8 8ปุ่มมีตัวทัชซ้ายกับขวาแล้วก็นี่เป็นอินโฟบาร์อยู่ด้านล่างนะบริเวณด้านหลังฮะเป็นฐานของเขาสามารถ adjust ได้ส่วนตัว Steam Deck เองก็จะมีสายที่เป็นแบบฝังมาเลยนะฮะสายตัวนี้จะถอดไม่ได้ฝังมาเลยอ้ออีกหนึ่งอย่างนะครับเขามีตัวล็อกขามาให้ด้วยปรับได้2ระดับนะองศาที่1ประมาณนี้นะครับส่วนองศาที่2ครับก็จะเอนลงมาหน่อยหรือจะปรับราบไปเลยเป็นองศาที่3แบบนี้ก็ได้เช่นกันแล้วแต่ถนัดนะฮะเอากันแบบนี้แล้วกันแล้วก็ตัวสายอาจจะดูสั้นเนาะผมว่าสั้นไปหน่อยไหมเนี่ยแต่ถ้าเอามาต่อแบบฟอนต์พาเนลพอได้แต่ถ้าอ้อมหลังคอมมันอาจจะอยู่ชิดเคสอะไรไปนะเดี๋ยวลองเสียบดูกันซิว่าเป็นยังไงกันบ้างเสียบไปเลยสายเป็น USB นะครับ USB 2นะพอเสียบเข้าคอมแล้วตรงนี้ด้วยความที่ยังไม่ได้เซตอะไรนะครับก็จะมีขึ้นมาแค่ว่า Elgato เลือนๆอยู่ด้านล่างตรงนี้เราก็ต้องไปเซตในซอฟต์แวร์ Stream Deck เพิ่มเติมกันนะครับซึ่งตัวซอฟต์แวร์ก็สามารถปรับแต่งได้หลากหลายมากเอาปุ่มมาเป็นการใช้งานอย่างออฟฟิศทำงานตัดต่อวิดีโอทำภาพต่างๆกันได้หรือจะเอามาสตรีมเกมมิวเสียงมิวไมเรียกว่าเป็นคีย์ลัดต่างๆกันได้อีกนะครับในการแชทต่างๆในการเข้า Skype Zoom หรือว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้งานกันในชีวิตประจำวันได้หมดเลยเรียกว่าเหนือจินตนาการมากๆเลยใครใช้งานด้านไหนเอามาประยุกต์ใช้กันได้หมดเลยนะอ่ะแล้วมาดูตัวสุดท้ายกับเกม Capture Neo ครับตัวนี้ผมว่าก็มีประโยชน์มากๆเช่นกันนะเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่อยากจะต่อจอเสริมก็ทำได้เป็นอุปกรณ์แคปเจอร์ภาพก็ทำได้เป็นอุปกรณ์ในการสตรีมมิ่งก็ทำได้นะครับราคาก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับทั้งหมดแต่ละตัวราคาอยู่ในช่วง 3-4,000 บาทเท่านั้นเองแกะออกมาอยู่ด้านในแบบนี้วัสดุที่เขาห่อหุ้มมาเนี่ยเหมือนจะเป็นกระดาษนะมีอะไรมาอีกข้างในฮะเดี๋ยวไปดูกันด้วยความที่เป็นกระดาษก็จะแกะยากขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่รวมๆก็รักโลกดีช่วงนี้อากาศแบบทะลึ่งหันมากมีเท่านี้เลยนะครับ2หน่อประกอบไปด้วยตัวแคปเจอร์เองซึ่งไม่มี HDMI มาให้อันนี้ถูกตัดทิ้งออกไปนะฮะส่วนตัวแคปเจอร์การ์ดมาดูกันตัวนี้นะครับที่สำคัญคือต่อเข้ากับ iPad PlayStation PC กันได้ขยายหน้าจอกันได้นะครับคือเราใช้พวกเครื่องเกมแฮนด์เฮลก็ได้หรือ Nintendo Switch เนี่ยต่อ HDMI เข้าเจ้าเครื่องนี้นะครับแล้วก็เอา USB-C เนี่ยเสียบเข้ากับตัว iPad นะครับทำเป็นจอแยกก็ได้โคตรดีอ่ะหรือจะใช้เป็นแคปเจอร์ผ่านตัว iPad ก็ยังได้ไม่ต้องซื้อจอเสริมเลยนะครับข้างในก็จะเจอกับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับมี in มี out มี USB-C ถ้าต่อเป็นพวก iPad นะฮะแนะนำว่าต้องใช้สายนะครับที่เป็น USB 3ที่เป็น C-to-C นะเพราะว่า iPad เขาจะไม่มีหัว USB แบบนี้นั่นเองนะครับส่วน HDMI out อันนี้จะเป็นจอ pass through นะครับสำหรับคนที่เล่นไปสตรีมไปอยากจะได้ภาพแบบลื่นไหลที่สุดก็ใช้ตรงนี้ได้เลยตัวแคปเจอร์มาในขนาดเล็กไม่ได้มีช่องระบายความร้อนอะไรเพิ่มเติมมาเลยนะครับมาในรูปแบบทึบๆต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้พวกอุปกรณ์แคปเจอร์ต่าง
มาทรงนี้กันหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันยังไงฮะ Neo Series วันนี้เอามาให้ดูกัน4ตัวรวดเลยไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนเวฟ Neo ไม่ว่าจะเป็นไฟ Keylight Neo ไม่ว่าจะเป็น Stream Deck Neo หรือเกม Capture Neo ครับแต่ละอุปกรณ์โดดเด่นมากๆความขาวความตะมุตะมิความมุ้งมิ้งแบ๊วกรุบโคตรน่ารักและอย่างที่บอกไปราคาไม่ได้แรงด้วยนะครับราคาอยู่ในช่วงประมาณ 3-4,000 บาทเท่านั้นเฉลี่ยต่ออุปกรณ์นะไม่ใช่ทั้งหมด 3-4,000 นะผมจะเหมากันให้เลยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นจาก Elgato คือดีไซน์ครับที่มันดู user friendly มากขึ้นเหมาะกับทั้งผู้ชายเหมาะกับทั้งผู้หญิงที่ชื่นชอบในเรื่องของความที่มันไม่ต้องซีเรียสจริงจังขนาดนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้มาเป็นนักแคสเกมนักสตรีมเมอร์แบบนั้นบางทีเราเอาไปใช้ในออฟฟิศแต่เราอยากจะได้คุณภาพเพิ่มขึ้นในการประชุมงานในการคอนเฟรนซ์ในการเวิร์กฟอร์มโฮมต่างๆพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์กันได้หมดเลยในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์เอ่ยที่ดูดิฮะขนาดน่ารักแบบนี้ที่สำคัญเก็บสายได้แบบเนี่ยเอามาซ่อนด้านหลังกันได้เลยสะดวกมากๆนะครับแบบนี้ชึบนี่สายไม่ลกแล้วกดแตะสีแดงมิ้วสีขาวใช้งานกันต่อได้ตัวไฟครับที่เราสามารถไม่ต้องเชื่อมต่อแอปก็ได้หมุนแบบนี้ใช้งานกันได้เลยโคตรสะดวกและวางบนหน้าจอกันได้ไม่ต้องใช้แท่นอะไรให้ยุ่งยากเหมือนเป็นไฟส่องหน้าเสริมเพื่อเอามาไลฟ์สดกันได้เลยแบบบางทีเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์บางทีเราอยากจะทำคลิป TikTok แบบนี้ตัวนี้ผมว่าเพียงพอใช้งานได้แล้วมีประโยชน์มากเลยนะต่อ power bank ก็ได้นะครับตัวนี้ชอบมากสำหรับตัวไฟส่วนตัว Stream Deck Neo นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกับ Stream Deck ดีนะครับพอเป็น Stream Deck Neo มันมีความ user friendly มากขึ้นมันมีฟังก์ชันที่เสริมมาเราอาจจะยังไม่เห็นภาพเป็นแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่บอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆจริงๆใช้เป็นคีย์ลัดต่างๆใช้สตรีมมิ่งใช้สำหรับเป็นช็อตคัทในการกดทำงานได้บางทีเราประชุมเราอยากจะกดอีโมจิเราแอดอีโมจิมาไว้ที่ตัว Stream Deck Neo ตัวนี้ก็ได้เช่นกันหรือบางทีอยากจะเปิดเว็บแบบดูหนัง AV แบบเร่งด่วนกดปุ๊บมาปั๊บเลยและทำได้อีกหลากหลายตามแต่เพื่อนๆอยากจะแอดไซน์คำสั่งเข้าไปเลยนะครับและแน่นอนอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผมเห็นคุณสมบัติของมันแล้วว้าวเลยนะฮะนั่นก็คือเจ้าเกม Capture Neo ตัวนี้บางทีเราไปนอกสถานที่อยากจะต่อจอแต่ขี้เกียจพกจอแยกไปเรามี iPad อยู่ตัวนึงเรามีเครื่องเกมเรามีแฮนด์เฮลอยู่เราสามารถดึงสัญญาณภาพผ่านกล่องตัวนี้และเอาไปขึ้น iPad เป็นจอเสริมจอแยกเอามาเล่นเกมได้หรือจะเอามาบันทึกและไลฟ์สตรีมก็ยังได้นี่คือ4ชิ้นนะครับที่วันนี้เอามาให้ดูกันกับซีรีส์ Neo ของทั้ง Elgato นะครับแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดครับเดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มเดี๋ยวแบบเซตอัพจัดโต๊ะคอมแต่งโต๊ะคอมเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งหลังจากผมได้ตัว Face Cam ที่เป็นตัว Neo ก็แล้วกันนะครับครบ5ชิ้นเดี๋ยวจัดให้ดูกันเอาจอขาวๆเอาอุปกรณ์ขาวๆมาจัดรายเรียงกันแบบนี้น่าจะน่ารักดีมากๆเลยล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยใครสนใจซีรีส์ Neo จาก Elgato แบบนี้ไปจัดหากันได้วาร์ปอยู่ใต้ description พร้อมจำหน่ายในประเทศไทยกันแล้วด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ